ทุกวันนี้เนี่ยจุดฉีดบางจุดเนี่ยคนรอเป็นชั่วโมงนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะระดมจิตอาสาแพทย์พยาบาลและบุคคลอื่นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้แต่ละจุดเนี่ยใช้เวลาในการรอน้อยลงความคับข้างแออัดเสี่ยงต่อการแพร่โรคก็น้อยลงคนก็สะดวกใจที่จะไปใช้บริการมากขึ้นถ้าเราไปสังเกตตามจุดฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าคอขวดเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่ตรงปักเข็มนะครับคอขวดอยู่ตรงจุดที่ลงทะเบียนอยู่ตรงที่จุดคัดกรองถ้าเราสามารถมีอาสาสมัครที่จะมาช่วยตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับก็มีทั้งแพทย์พยาบาลที่ปกติก็มีงานทำงานประจำนี่แหละแต่ยังพอมีเวลาว่างแล้วก็มีจิตอาสาหรือจะเป็นแพทย์พยาบาลที่เกษียณแล้วก็สามารถที่จะเอามีเวลามากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกที่จะมาช่วยประเทศชาติตรงนี้แล้วอีกอย่างก็คือว่าสถานที่ฉีดวัคซีนก็จะไม่แออัดเพราะทุกคนผ่านไปได้อย่างรวดเร็วก็จะไม่คับคั่งไม่เสี่ยงต่อการติดโรคอาสาสมัครเวลาเรารับมาเนี่ยก็มี2ทางที่จะนำไปปฏิบัติงานทางนึงส่งไปช่วยกับหน่วยวัคซีนที่เขามีอยู่แล้วนะครับอีกทางนึงก็คือว่าถ้ามีปริมาณมากพอมีสถานที่เหมาะสมเราก็เปิดจุดฉีดวัคซีนเพิ่มโดยประสานกับทางกทม.หรือกับทางสาธารณสุขจังหวัดเพียงเปิดมาได้สักสัปดาห์นึงเนี่ยเฉพาะในกทม.เฉพาะแพทย์พยาบาลก็ร้อยกว่าคนแล้วนะครับน่าจะมีผลช่วยให้การฉีดวัคซีนในวาระแห่งชาติตรงเนี้ยสำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ยังต้องมองต่อไปอีกครับไม่ใช่ว่าวางแผนการรับอาสาสมัครช่วยฉีดวัคซีนนี่ถึงเพียงแค่สิ้นปีหรือว่าแค่ร้อยล้านโดสนะครับแล้วต้องมองทั้งในแง่ร้ายเตรียมพบสถานการณ์รุนแรงร้ายแรงไว้ด้วยว่าถ้ามันระบาดหนักล่ะโรงพยาบาลโหลดมากแพทย์พยาบาลโหลดมากอยู่แล้วอาสาสมัครนี่ก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญอาจจะเป็นกำลังหลักด้วยซ้ำไปในการฉีดวัคซีนวิกฤตนี้ก็จะทำให้เกิดโอกาสว่าแพทย์พยาบาลที่มาสมัครหรือบุคคลอื่นก็ตามที่มาช่วยลงทะเบียนช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในฐานข้อมูลอาสาสมัครของสภากาชาดไทยต่อไปเวลาเกิดภัยพิบัติเราก็จะสามารถระดมอาสาสมัครอย่างเงี้ยมาช่วยงานมาทำงานได้อย่างเป็นระบบได้อย่างทันการก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคตอย่างมากครับ